พูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าผมรักษาการเนี่ยผมต้องทำงานถึงเมื่อไหร่ถึงวันที่ครม.ใหม่ถวายสัตยปฏิญาณโน่นเนี่ยเดือนอะไรนะเดือนหน้าเนี่ยถ้ามีกำหนดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าอะไรมันเลื่อนๆไปเรื่อยๆแล้วผมก็ยังคงรักษาการอยู่แหละเข้าใจไหมในระหว่างนี้เขาทำมาเรียบร้อยผมก็ไปตามโน่นมันมีกำหนดอยู่แล้วจะอยู่จะไปเมื่อไหร่ไปคิดตัวเองได้ไงเราแล้วใครจะรักษาการใครจะรับผิดชอบไม่มองอ่ะไม่มองไม่มองไม่มองก็แล้วแต่แล้วแต่พรรคนะจำคุยกันในท่านในส่วนของพรรคร่วมเรื่องทิศทางการโหวตประธานก็เห็นว่าไม่ได้คุยป่ะไม่รู้ว่าอะไรไงผมก็บอกแล้วว่าผมก็ให้ไปเรื่องของการเมืองมาต่อไปแล้วจ้ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีการเสนอชื่อท่านนายกค่ะ